คิดว่าเราต้องตามรอยเท้าเห็นเมลบอกมานะเชื่อไหมว่าคอมพิวเตอร์ผมกำลังกรีดร้องการ์ดจอกรีดร้องหนักมากไม่รู้เป็นไรใช่เราตามรอยกันมาถึงตรงนี้แล้วล่ะใช่ผมพกดาบมาด้วยไม่รู้จะต้องเจออะไรนะช่วงนี้มันก็ไม่ค่อยดีแล้วก็มีมีดด้วยมีดทำครัวนะจริงๆมันก็คือมีดหอยเมลแหละตัวยืมมาเฉยอ๋อตัวนี้มีหมู่บ้านด้วยแล้วเล่นจะมาทำอะไรที่เนี่ยใครอยากรู้เราก็ต้องมาสำรวจด้วยตัวเองโอเคมีเครื่องฮิลแล้วก็ PC ให้บริการให้ด้วยเราจะเริ่มจากตรงไหนกันนะตามบ้านเหรอโอเคได้โอ้ไรเครียดเลยมีว่างเปล่าดูเหมือนมีรอยร่องรอยของมันจะมีใครอาศัยอยู่ไหมที่แถวนี้นอกจากโปเกมอนป่าทั่วไปนะไม่มีอ่ะโหดูหลังนี้ดิโหอะไรวะนี่โมพาตะฉันไม่รู้นะว่านายรู้หรือยังแต่มันมีเหมืองล้างใต้บ้านนายอ่ะต้องไปดูเหมืองล้างไหมดูเหมือนว่านี่จะเป็นหมู่บ้านของโมพาตะนะอย่างนี้แหละอ่ะง่ายดิแล้วข้างในมีอะไรตรงนี้มีอะไรไม่มีว่างเปล่าเลยเหมือนเขาจะย้ายออกไปหมดแล้วแต่มิวมาทำหรือว่าเลนผ่านไม่เฉยมีทีวีเสียตรงนี้ด้วยว่าเฮ้ยเปิดเพลงดังจังว่าเฮ้ยมึงคิดว่าเป็นผับไงซะลดเสียงหน่อยThank you.
มันไม่มีอะไรเลยอ่ะคือมันดูเป็นร่องรอยอารยธรรมนะแต่ว่ามันไม่มีอะไรซึ่งแปลกใจมากเลยแปลกใจมากคือมันก็ดูเป็นบรรยากาศที่น่าอยู่อ่ะแต่สิ่งที่ผมสงสัยคือที่มันล้างขนาดนี้เลยเพื่อ เป็นประตูที่แบบเปิดเข้ามาเพื่อแต่สงสัยเอาไหมนะเอาไหมเดี๋ยวให้ดูเนี่ยผมจะมารีวิวห้องส่วนตัวของผมนะครับเนี่ยห้องผมนะครับเปิดเข้ามานี่แหละครับห้องผมเพื่อจริงผมรู้แหละว่ามันก็คือห้องตู้เสื้อผ้าแหละแต่เพื่อเนี่ยอันนี้คือตู้เสื้อผ้าเหรอผมเปิดมาเนี่ยตู้เสื้อผ้าอัจฉริยะโอ้สุดยอดไปเลยอันนี้ก็น่าจะเหมือนกันใช่ไหมอ๋อโอเคไม่มีอ่ะอ๋อนี่ไงเนี่ยระเบียงทำมาทำไมบางทีผมก็สงสัยนะว่าความสวยงามกับการใช้งานมันมักจะไปทิศทางตรงกันข้ามเสมอเลยเออส่วนใหญ่ของที่สวยๆงามๆมันมักจะใช้ไม่ได้มันมูด้านะมันมูด้าจริงเลยตรงนี้มีฟ้าต้องกูจะออกไปยังอ๋อนี่ไงกูนึกว่าติดลมนะนึกว่าติดลมแล้วนี่คืออะไรมีฟาร์มด้วยแต่ผมไม่ใช้นี่อะไรอ่ะ
ันนี้น่าจะเป็นอารมณ์เหมือนหินวาร์ปแต่ว่าเราเพิ่งมาเมื่อกี้มันก็น่าจะเปิดให้แล้วล่ะเราสามารถใช้งานฟาสต์ทราเวลมาได้นะเออใช่เราไม่มีเบาะแสอะไรเลยเราจะตามเบาะแสยังไงล่ะกด F ใช่ไม่มีประโยชน์อะไรเลยเรากด F เพื่อ respect forest ไม่มี T respect เราลองไปดูทางนั้นเลยกันมีหัวกะโหลกของโดมแม่มอันนี้จดหมายอะไรดูหน่อยไดอารี่16ปี62ด้วยนะเป็นเดี๋ยวก่อนนะเราอยู่ปี63นี่นะเดือน5วันที่16จริงๆฉันอยากทำในหนังสือเลยมากกว่านะแต่ทำไงได้ล่ะฉันไม่อยากโดนยิงนี่มันไม่ง่ายเลยที่จะหาไบโอมนี้ที่ฉันต้องการแต่โชคดีที่มีคนเจอแล้วฉันเลยขอเขาไปซึ่งฉันได้มาอยู่ตรงนี้แล้วฝันที่ต้องการแต่สิ่งที่น่ากลัวกว่าคือหาพวกเขาได้ทั้งสองคนนั้นแล้วจะอวดล่ะใช่มันอาจจะดูประหลาดแต่เอาเถอะฉันไม่ชอบคนอวดเท่าไหร่หรอกฉันอยากจะตอบแทนคนที่พาฉันมาที่นี่นะแต่ทำยังไงได้ล่ะเขารวยพูดถึงบูธเวมป่ะเนี่ยอ๋อไม่ใช่เขามีทุกอย่างแล้วคนจนๆอย่างฉันจะตอบแทนได้ฉันรู้ว่าประหลาดแต่มันมาจากใจฉันจริงๆฉันคิดว่าถ้าพวกเขาเกิดพวกเขาจะได้จับก่อนฉันแน่และแน่นอนโชว์โอ้อวดฉันกลัวเหลือเกินเมื่อเวลานั้นมาถึงฉันหวังว่าเขาจะไม่ทำนะเพราะฉันถ้าทำฉันคงเกลียดเขาแน่จากอีวี่ What the fuck เมลอย่าโบกเขาไปทั่วสิเอ้ยมีกันเลยไหนดูนะเออก็จริงอะเรามาแอบอ่านเมลเขาไม่เป็นไรต่อจากกันเดิมก็ถามว่าทำไมต้องเกลียดล่ะแค่เขาโชว์แล้วฉันพูดสั้นๆได้คำเดียวแหละหรือมากกว่านั้นฉันโดนทำร้ายความฝันถ้าเขาจับได้ก่อนโดยไม่โชว์ฉันก็อาจจะทำพอใจได้อยู่พยายามข่มตนได้แต่ค่าโชว์ในสายตาฉันคือพวกนั้นละเกียดที่ได้ไอเทมไรดีแล้วมาอวดฉันรู้ว่าฉันเคยแต่ตอนนั้นฉันเลิกแล้วเป็นไงได้ก็เถอะตามไปโอ้ยเอาไหมแต่เอาไหมแต่เขาเจนเนี่ยไม่คลินหรือว่าแกจะอ่านแทนกูล่ะจูไอ้จูมึงจะอ่านแทนกูเหรอพูดนี้นะฮะเชิญเลยถึงไหนไอ้ตรงบรรทัด1 2 3 4 5 6 7บรรทัดที่7อ่ะต่อ8เลยเสียไปแล้วครั้งหนึ่งเลยพูดถึงการเสียเหรอเคยเสียไปแล้วครั้งหนึ่งเอ๊ะจูนึกอะไรออกอ่ะเก็บก่อนมีอีกไหมวะเลื่อนลองคำหารูปหาด้วยไม่มีนะกล่องนี้ล่ะว้าวชิตมีปืนให้ด้วยเว้ยเฮ้ยโอ้โหยัดเคอ๋อหยิบมายิงมันทิ้งแป๊บนึงนะเอาเมลจะการแทนล่ะเก็บปืนไว้อ๋อโอเคได้ปืนมากระบอกนึงเลยไก่มาด้วยโอเคต้องใช้ขั้วกล้องนะโอเคเราอันนี้คือสโคปนี่คือปืนมาถือปืนรอเลยตรงไป 1,000 เป็นฮิลเลอร์ใช่ไหมโอเคได้
ตรงนี้เป็นต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์นั่งก่อนไปมันก็เล็งได้แค่นี้แหละฮะว่าไงนะแถวนี้เหรอพอมีบ่อแสเหรอแล้วแกจะหายังไงบ่อแสอันนี้ก็สงสัยมากเลยอะตอบกูหน่อยเมียวอะจะหายังไงหาไม่เจอนะมีแต่เมียวอะถือกล้องขึ้นมาโอเคถือแล้วถือแล้วแล้วไงต่อคลิกขวาไหมคลิกขวาครั้งเดียวโอเคหมุนมีฟิล์มอยู่อันเดียวนะอย่าพลาดล่ะก็จะหาร่องรอยหันไปทางต้นไม้ใช่ไหมแล้วไงต่อมันจะมีอะไรบนต้นไม้เหรอหาองศาโอเคได้ได้ได้เงี้ยนะเหงียนขึ้นเงี้ยใช่เหรอโอ้ยยุงเยอะโอ้ยมีรูปเลนขึ้นมาด้วย What the fuck โว้เนี่ยเหรอหลักฐานที่เราตามหาอยู่โอ้งงชิบหายเลยงงการหาวิธีสืบสวนแกมากเอาหมากัดกันแล้วหมากัดกันแล้วกูไม่ชอบถ่ายเวลานี้เลยทำไมมึงต้องพากูมาถ่ายเวลานี้ด้วยโอ้โหหมาเห่ากูบอกเลยตั้งแต่ถ่ายพาร์ทนี้มาหมาเห่าเยอะที่สุดในรอบประวัติการเลยเว้ยโอ้โคไปพร้อมเลยเว้ยเอาแล้วไงตัวแล้วรู้แล้วใช่ไหมเราต้องไปทางไหนโอเคได้มานำไปเลยWhat the fuck นี่คือการเปิดแมปมันคือการเปิดแมปยังไงล่ะโอ้โหโอ้แลกครั้งนี้โอเคได้เราไปทาง A นะโอเคโอ้แต่มันอยู่ลึกอยู่นะตรง A อ่ะโอ้ยมาถึงริมฝั่งทางนี้เปิดกล้องว่ะตรงนี้มันมีสับมันมีร่องรอยอารยธรรมด้วยโอเคเราจะแอบเข้าไปนะไปเงียบๆนะเราแอบเข้ามาฟังเลยฟังเงียบๆเลยโอ้มันตัวอะไรมันท้าสู้เนี่ยเอาละค่อยๆสองโอ้ยนั่นไงอยู่นั่นเล่นอยู่ตรงนั้นไงนี่นั่งรอนานมากเลยเราควรเข้าไปใกล้จริงแล้วแหละไปสักตรงนี้ไหมสักตรงนี้เลยขยับแล้วเราจะไปไหนแล้ววาร์ปอยู่ตรงนี้ด้วยข้างในมันเป็นฐานอะไรสักอย่างว่าแต่เลดจะเข้าไปทำไมนี้นะไปผมโปรดติดตามต่อไปแล้วกันหมาบ้านผมเริ่มกำหมัดแล้วโอเคแล้วเจอกันนะเดี๋ยวโอเคแล้วเจอกันในพาร์ทหน้านะโอเคแล้วเจอกันบ๊ายบายโอ้โหอีเวเด้โอเค
ใครยิงวะชิบหายโอเคนะครับก็สวัสดีทุกคนที่รับชมในสาระน่ารู้กับสเกาต์นะครับนี่อาจจะเป็นเริ่มพาร์ทแรกกับซานะเลยนะครับว่าแต่ว่าซานะจะมาพูดถึงเรื่องอะไรเอ่ยกับสาระในวันนี้นะครับไม่รู้อ่ะเดี๋ยวผมเริ่มให้ก็ได้งั้นถามแบบง่ายๆแล้วกันงั้นเริ่มจากภาษาอังกฤษอ่ะภาษาอังกฤษโอเคซานะรู้หรือเปล่าว่าภาษาอักษรภาษาอังกฤษมีทั้งหมดรู้จักอัลฟาเบตไหมภาษาอังกฤษมีจำนวนอัลฟาเบตทั้งหมดกี่ตัวถามง่ายๆเลยยี่สิบห้าผิดมันมีทั้งหมด26ตัวเธอไม่รู้อ่ะเนี่ยเฮ้ยอย่าไม่เราว่าเปลี่ยนหัวข้อดีกว่าเดี๋ยวมันจะไปไกลกว่านี้กลัวเดี๋ยวก็มีรถมารับละคาดเล่นต่อไปนะเอ้ยเวียนงั้นเอาเพิ่มระดับความยากมาส่วนหนึ่งแล้วกันโอเคดูตามรูปนี้นะแป๊บหนึ่งเธอเห็นตารางนี้ไหมเนี่ยตารางเนี้ยฮัลโหลเนี่ยตารางเนี้ยมันคือตารางธาตุนั่นเองโอเคเธอเห็นตารางธาตุนี้ไหมข้าหย่อมขึ้นอินเสิร์ตให้ดูแล้วเอางี้เดี๋ยวจะถามเป็นตัวอักษรเธอให้เธอตอบเป็นจำนวนเลขอะตอมแต่ว่าจะไม่ถามไอ้จำนวนไอ้ด้านกรอบเหลืองๆนะมันยากไปเราจะถามแค่ธาตุพื้นฐานก่อนเราไม่เอาธาตุเสริมกลุ่ม2มันยากไปใช่โอเคมางั้นเริ่มจากตัวแรกเลยก็คือ H Hydrogenมีจำนวนอะตอมเท่าไหร่เอ่ยโอเคแล้วก็มาไล่ถามกันไปเรื่อยๆนะเข้าใจนะต่อมาก็คือโอโออยู่ไหน FBI open up ไม่ใช่หมายถึงโอที่เป็นธาตุอะออกซิเจนโอโอเป็นออกซิเจนใช่ถามสุดท้ายแล้วนะถามสุดท้ายแล้วโอ้โหทีเป็นอะไรไปแล้ว